สดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณปรือใบนาดได้มีการโพสต์ข้อความและรูปภาพลงในกลุ่มอย่าหาทำแฟนคลับโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าขี้ข้ากางร่มให้ขี้คอกจำเลยสองผัวเมียผู้ซึ่งไม่มีความระอายต่อเทวดาฟ้าดินและบาปบุญคุณโทษผู้ที่ประพฤติตัวยิ่งใหญ่เหนือทุกคนผู้ที่หลอกลวงสังคมให้ได้มาซึ่งความต้องการของตัวเองผู้ที่มีความทะเยอทะยานเกินกำลังและเกินสันดานของตัวเองผู้ที่มีจิตใจเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานแต่ชอบแสดงตนว่าเป็นผู้มากด้วยบารมีไอ้ชัยพลกับอิสมพรหลาโพหลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าขี้เดียดจริงๆขอทานก็คือขอทานวันยังค่ำต่อให้ยกตัวเองให้สูงส่งแค่ไหนมันก็เป็นได้แค่ขอทานขอทานเขากินได้ข่าวว่างานนี้จ้างคนมาเพียบฮ่าฮ่าฮ่าจริงด้วยค่ะพวกมึงไกลข้อหา112เข้าไปทุกทีคุณปรือใบนาดได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าไอ้พวกไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงดีมันไม่เอาฉัตรมากางให้เหมือนตอนบวงสรวงพระพรหมโดนแดดไม่ได้แล้วเหรอไอ้พยองโดนไม่ได้ค่ะเนื้อจะยุ่ยและลายกายทิพย์จะสลายร่างจริงผีเพดฮ่าฮ่าฮ่าวายวายทำไมต้องทำขนาดนี้คุณปรือใบนาดได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าเจ้าเมืองบีบน้ำตาตั้งแต่เริ่มงานไอ้สุดฮ่าฮ่าฮ่าเหมือนอ่านคำพิพากษาในนรกกูจะบันทึกกรรมใส่หนังหมายมทูตมารับไม่ผิดตัวแน่แน่ฮ่าฮ่าฮ่าสมเพศพวกนี้จังไอ้สถุนคงคิดว่ามันเป็นผู้ว่าแน่ๆตอนไม่มีคดีไอ้ขี้ข้าพวกนี้มันหายหัวไปไหนกันหมดแถมคนในกกอกก็รังเกียจสองผัวเมียมากมีคนคบไม่เกิน5คนผีเน่ากับโลงผูกคู่อมหิตแสดงกันไปแรงเวรแรงกรรมจะไล่ล่ามันเองค่ะต่อให้มึงจะทำตัวให้ดูดีดูสูงแค่ไหนแต่กำพืชของพวกมึงคนทั้งประเทศเขารู้หมดยกเว้นพวกฝ่ายว่ากำพืชมึงเป็นยังไงได้ดีมีทุกวันนี้เพราะใครคนอย่างมึงมันลืมตัวถ้าเย่อถ้ายานไม่รู้จักพอคุณปรือใบนาดยังได้มีการโพสต์ข้อความต่ออีกนะคะโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าอลังการงานถลุงเงิน F4 อยากเป็นผู้มีบารมีแต่ใช้วิธีขอทานเข้ามาแม่ยกทั้งหลาย F4 ทั้งแหล่เตรียมเงินหมื่นเงินแสนไว้ต่อลิ้นงูแต่ละตัวด้วยนะอย่าให้ไอ้พลอีแตนมันเสียหน้าล่ะขายบ้านได้ขายขายที่ได้ขายแล้วเอามาถวายให้จำเลยหลวงโลกพ่อหมดตูดก็ไปขอหลวงพ่ออาศัยวัดอยู่ละกันหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าพวก F4พวกที่สนับสนุนแม่งก็ควายจริงๆสมองไม่มีเลย
จะฝากแบงก์กาโมให้ปรือไปต่อลิ้นจะได้เปล่าฮ่าฮ่าฮ่ากลัวมันเสียหน้าใบตองที่เอามาทำใบสียังสวยสดกว่าที่ลานปู่ลวงโลกปลอมปลอมเสียอีกฝ่ายหลงแบบขาดสติมักเป็นเหยื่อเสียเงินทองให้ฝ่ายจอมแหลที่ไม่คู่ควรมันรวยมีกินมีใช้จากการขอทานจาก F4 ที่ฉลาดน้อยยอมให้เงินมันใช้สบายไม่ต้องทำงานก็มีเงินเพราะขยันจัดอีเวนต์หาเงินกับงูยักษ์ได้ตลอดทั้งปีมันรอดคุกมาได้ตั้ง3ปีมีเวลาโกยจนกว่าจะติดคุกฮ่าฮ่าฮ่าถ้าวันที่20นี้ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจริงสถานที่แห่งนี้จะเป็นอนุสรณ์แห่งความอัปยศของพวก FC ทั้งหลายหลากสีเลยมันจัดอีเวนต์หาเงินชิมิเอาพญานาคมาเล่นแบบนี้เลยเหรอจัดสวนแต่ละทีหมดไปเป็นแสนอยู่ได้ไม่กี่เดือนตายเรียบถามว่าป้าเสียดายไหมไม่เสียดายเพราะไม่ใช่เงินป้าฮ่าฮ่าฮ่า FC บอกยอมจ้าเท่าไหร่เท่ากันฮ่าฮ่าฮ่าผมไม่เสียดายหรอกไม่ใช่เงินผมมันเป็นเงิน F4 อ่ะช่วยสมทบฮ่าฮ่าฮ่าแล้วใครจะรดน้ำให้ล่ะถ้าไปถลุงให้ยับไม่ใช่เงินเราเนาะแต่แหลมฮ่าฮ่าฮ่าคติประจำใจมันเลยนะนั่นมันไร้สาระคิดเรื่องของวันข้างหน้าไม่เป็นต้นไม้ที่หลงไว้ถึงตายเรียบสถานที่นาแห้งแล้งและมีคนขี้เกียจเยอะคนทำให้มีน้อยมันปลูกได้อย่างเดียวที่ทนทุกสภาพอากาศความขี้เกียจรดน้ำคือปลูกต้นกระบองเพชรหลายๆสายพันธุ์อย่างนั้นจะอยู่คงทนเหมือนหนังหน้าอีแถนฮ่าฮ่าฮ่านี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ